ันนั้นทำไมทุ่มเนี่ยจะเร็วไปหน่อยนะนะเร็วครับดีครับนะเรียกว่าวันนี้จะไม่มีคนตอนเย็นวันนี้เราเรียกว่าจะไม่มีคนจะมีวันพรุ่งนี้วันเดียวนะว่าที่ไหนได้นี่แน่นแบบนั้นนะพระนี่มาจากตั้งไหนกันบ้างเนี่ยพระนี่มาจากตั้งไหนกันบ้างเนี่ยมาจากตั้งอำเภอครับผมฮะมาจากในจังหวัดเราครับผมอำเภอนั่นอำเภอนี้ยังไงเหรอครับผมศาลาหลังนี้ตั้งแต่สร้างศาลาหลังนี้เรายังไม่เคยมาไม่รู้นะมีแต่ศาลาไม้ตะก่อนศาลาที่ทำด้วยไม้ที่ว่านั่นแหละศาลาที่เขายิงปืนมาลูกกระสุนโดนตั้งกระสีเปี้ยงบ้างแล้วก็วิ่งเข้าป่าเป็นศาลาไม้นะตั้งเอ๊นี่เรามาตั้งอ่ะเป็น501หรือไงที่มาเทศที่ศาลาหลังนี้ไม่มีตั้งแต่สร้างศาลาหลังนี้แล้วเพิ่งมาหนเดียวนี่แหละไม่เคยได้มาเลยนะปรากฏว่ามาหนเดียวไม่ได้มาที่ไหนนี่เป็นองค์ไหนเนี่ยองค์นี้เป็นองค์ไหนท่านพระอาจารย์บุญมาครับผมเหนือจังหวัดท่านจำมามาที่นี่ผมก็เคยมาพักกับท่านก่อนท่านอาจารย์สร้างขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยจังหวัดนี่เจ้าว่าเหรอสร้างขึ้นเมื่อไหร่ปี 35ปี 35ครับผมอ๋อผมไม่ได้มาระยะไม่ได้มาคนอยู่ข้างนอกก็เยอะท่านกับคุณพามาตั้งอะไรเขาเรียกว่าทุกสมาคมเพื่อคุณวันยืนไปยืมมนมาครับยืมมนมาเทศพุทธมณฑลคือคุณเขาตั้งคุณวันยืนเป็นนายกพุทธสมาคมที่จังหวัดนครปฐมงานคุณวันยืนตั้งตรงจิตใช่อะเป็นนิมนต์มาเทศจะมาถึงศาลาหลังเก่านะหลังนี้ไม่มีแล้วมาเทศที่ว่าอะไรปัญญาอคิบดีสารอะไรมีอคิบดีสารมาฟังเทศด้วยนี่แหละเพราะเทศไปเรายังจำได้ไหมเทศ1 ชั่วโมงกับ 1 นาทีแต่เทพมันเร่งนะคือท่าขันมันดีมันไม่เด็กไม่หน่วยนะ1 ชั่วโมงกับ 1 นาทีได้มากนะเทพนะเพราะมันเร่งมันหมุนอยู่นี่นายอธิบดีคนนี้อะว่าโอ้โหพระองค์นี้มาจากไหนเทพว่างั้นนะขึ้นเลยเจอนะมันมาจากไหนมาเทพอาจารย์ตรงนี้มาจากไหนล่ะก็เลยคุณวันดีเขาก็ซื้อถามคุณวันดีว่ามาจากอุดรท่านชื่อว่าไงชื่ออาจารย์มหาบัวโอ้โหท่านเทพบนเวลาตกลงมาแล้วนะคานกับมหาคุณวันดีเทพเขาบอกเขาว่าเขาไม่เคยได้ยินเทพอย่างนี้ทำไมล่ะไหลไปเลยเขาว่างั้นนะไหลไปเลยคือตอนนั้นท่าขันมันดีนี่มันก็ไหลเลยแล้ววันพรุ่งนี้จะนิมนต์ท่านเทศอีกว่างั้นนะ
พอดีวันพรุ่งนี้เช้าก็เจ้าคุณอุปัชฌาย์ก็พาเราไปเช่าอุเซนเราไปเทศขบขันอยู่นั่นเหี้ยไม่ยอมมากำลังมาผมร่างอย่างนี เวลาพูดอย่างนี้ข้างนอกได้ยินทั่วถึงกันหรือเปล่าล่ะถ้าได้ยินทั่วถึงให้ยกมือขึ้นละแสดงว่าได้ยินทั่วถึงกันเวลาเทศผู้เทศแทบเทศแทบเปลี่ยนท่ากายผู้ฟังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นก่อนเทศจึงต้องถามซะก่อนว่าทางโน้นได้ยินทั่วถึงกันหรือเปล่าถ้าได้ยินทั่วถึงแล้วก็เทศเป็นประโยชน์อย่ามากวนนะไอ้อาเอ้ยยกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกวนเรื่อยเนี่ยเอาขี้เยอะเอาเสียลงไปคนมาพร้อมกันแล้วมั้งฮะคนมาพร้อมกันแล้ววันนี้เทศนี้เขาทำแบบไหนบ้างเขาเปิดรับอะไรอะไรบ้างวันนี้นะเทศวันนี้เขามีเปิดรับอะไรอะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่มีครับอัปเดตใส่ทั้งเปิดรับอะไรอะไรอ๋อมีอินเทอร์เน็ตแล้วเขาอัดเทปมาไปเปิดที่ฐานีรุ่นนครพนมครับแล้วก็เทปที่อัดเนี่ยก็ส่งไปรอนเทศมีคนมาพร้อมแล้วมั้งถ้าพร้อมแล้วก็จะเริ่มพูดธรรมะเจ็ดนาทีแล้วไม่ได้ทุ่มเจ็ดนาทีแล้วการถ่ายภาพมันภาพผีภาพผีอยู่เรื่อยนะ
การถ่ายภาพให้งดเวลาพูดธรรมะยาวมากวนนะเสียมากทีเดียวยิ่งเวลากำลังเทศน์ที่ถ่ายภาพปุ๊บนี่ทำล้มเหลวไปหมดเลยนะขออย่าให้มีนะถ่ายภาพลูกชาวพุทธเราให้รู้จักความเหมาะสมไม่เหมาะสมเวลาเช่นไรเช่นไรขอให้พากันพิจารณาทุกคนเถอะอย่าหนักใจมากนะผู้เทศน์นี้หนักใจเพราะตั้งใจมาสงเคราะห์โลกจริงๆนี่นะเราไม่ได้มาหวังเอาอะไรกับพี่น้องท่านนะมาหวังเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเราจึงขอให้มีขนบระเบียบอันดีงามประจำในขณะที่จะควรสงบงามตาขอให้สงบงามตาเถอะอย่าแกล้งก้างก้างเดี๋ยวถ่ายภาพทางโน้นถ่ายภาพทางนี้ยุ่งไปหมดนะมันเหมือนเข้ามาลงลิเกละครนะไม่ได้เหมือนเข้ามาในโรงอัดโรงธรรมซึ่งเป็นสถานที่สงบร่มเย็นต่างคนต่างสงบคอยฟังเหตุฟังผลอันดีงามจากธรรมไปปฏิบัติตัวเองมันก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์ไอ้เรื่องราวอย่างนี้มันมีประจำอยู่ตลอดเวลาทุกผู้ทุกคนทุกแห่งทุกคนก็ไม่ทราบจะเอามายุ่งกันอะไรในเวลาเช่นนี้ซึ่งเป็นเวลาต่างกันมากทีเดียวขอให้พี่น้องหลายทราบนะ นี่แหละที่เขาว่าหลวงตาบัวดุท่านทั้งหลายฟังเอานะดูเช่นนี้เป็นความผิดหรือความถูกฟังเอานะ เราไม่เคยดุใครให้เสียหายพระพุทธเจ้าไม่เคยดุใครให้เสียหายนะทำไม่เคยดุใครให้เสียหายนอกจากกิเลสดุไม่ดุมันเอาได้ทุกแง่ทุกมุมเอาให้จมไปได้เลยทำไมไม่คิดถึงแง่กิเลสบ้างเรื่องอันเรื่องธรรมจะออกไม่ได้นะเวลานี้มีแต่กิเลสปกคลุมหมดแยบออกตรงไหนกิเลสตีต้อนเขาหมดแล้วนะทุ่ม10 นาทีพอดีแล้วพอวันนี้จะเริ่มเนาะแล้วมาวางไว้อย่างไรขนาดนี้พอดีละพูดขนาดนี้พอดีได้ยินตัวถึงกันบัดนี้จะได้เริ่ม
อัดเริ่มทำเป็นการปฏิญาณฐานต้อนรับกันในบรรดาประชาชนจำนวนมากและพระสงฆ์ก็มีจำนวนมาก มาสู่สถานที่นี้โดยที่หลวงตาก็ตั้งหน้าตั้งตามาทำประโยชน์ให้พี่น้องทั้งหลายเรียกว่าทั่วประเทศไทยวันนี้ได้เข้ามาถึงที่นี่ ก็คิดว่าจะเป็นมงคลแก่พวกเราทั้งหลายไม่มากก็น้อยจึงได้เตือนให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน เพื่อประโยชน์ที่เราต้องการทั้งหลายไม่บกพร่องไปและเสียหายไปที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือมากีดขวางทำลายการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อกันในเวลาเช่นนี้ วันนี้ก็นับว่าเป็นวันมหามงคลกับบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมและแถวใกล้เคียงที่อุตส่าห์พยายามมาด้วยความเสียสละเวล่ำเวลาหน้าที่การงานทุกอย่างที่เคยประกอบดำเนินมาในทางโลกเสียสละมาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อบุญเพื่อกุศลจะได้นำผลประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังนี้ไปดำเนินหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์เท่าที่ควรเพราะการได้ยินได้ฟังอัตธรรมนี้เป็นความถูกต้องดีงามซึ่งเราจะได้บำเพ็ญประโยชน์ให้ได้เกิดผลเกิดประโยชน์ตามอัตตามธรรมท่าน นี่ก็คิดว่าวันพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันแสดงธรรมวันนี้จะไม่มีอะไรว่างั้นพอตกค่ำมาก็เห็นบรรดาพี่น้องทั้งหลายหลั่งไหลมาหลวงตาก็จำต้องลงมาทั้งเวลามาแล้วศาลาหลังนี้แคบไปคนมีจำนวนมากต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามมาแม้พระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในที่ต่างๆก็รวมกันมาด้วยศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและอยากได้ยินอัตธรรมจากครูจากอาจารย์ไปปฏิบัติดำเนินเพื่อความถูกต้องดีงาม ท่านจึงมาจำนวนมากจากอำเภอต่างๆ วันนี้รู้สึกว่าพระสงฆ์ท่านมีจำนวนมากหลวงตาเองซึ่งเป็นพระในฐานะพ่อตายแม่ยายของพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็รู้สึกซาบซึ้งภายในจิตใจเพราะการจะได้พบเห็นกันระหว่างพระต่อพระหรือลูกศิษย์กับอาจารย์นี้เป็นเวลาที่หาได้ยากมากวันนี้ก็ได้ประสบพบเห็นสิ่งที่เราต้องการแล้วว่าจะได้ยินได้ฟังอัตธรรมเพียงขอให้ทุกๆ ท่านตั้งอกตั้งใจ เพราะพระสงฆ์เรานี้เป็นผู้นำเบื้องต้นก็อาศัยอัตอาศัยธรรมอาศัยครูอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นหลักใจเป็นที่ตายใจแล้วเชื่อถือได้แล้วนำไปปฏิบัติตนเองตามหน้าที่ของพระโดยลำดับลำดา จากนั้นผลประโยชน์ก็เริ่มเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบำเพ็ญด้วยความตั้งใจของตนธรรมก็เริ่มเพิ่มพูนขึ้นภายในใจจากการปฏิบัติบำเพ็ญของเราแต่ละรายละรายธรรมก็เริ่มมีความสง่างามภายในใจพระเรานี้ไม่มีอะไรสวยงามในโลกโลกนี้ที่ว่าโลกที่ขี้ริ้วขี้เหร่ที่สุดก็คือพระสิ่งที่โลกถือว่าเป็นของสวยของงามมีราคาราคาพระพุทธเจ้าพาตัดออกหมดไม่ให้มีอะไรเหลือ เหลือตั้งแต่สกลกายกับสิ่งจำเป็น
ประจําเพศของพระเท่านั้นศีรษะโลกเขานิยมนับถือตกแต่งกันให้สดสวยงดงามในท่าต่างๆกันมีจำนวนมากมีเรียกว่าโลกทุกสิ่งทุกอย่างเขาถือเป็นของมีราคาราคาไปหมดสิ่งที่โลกถือว่ามีราคาราคาไปหมดนั้นทวนกระแสกับองค์ศาสดาคือธรรมของพระพุทธเจ้าให้ตัดออกในสิ่งที่โลกนิยมทั้งหลายหันเข้ามานิยมทางด้านธรรมะทางด้านศีลคือความสวยงามในความประพฤติทางกายวาจาซึ่งออกมาจากใจบวชเข้ามาเริ่มรักษาศีลคือความสวยงามตั้งแต่ขณะบวชพอปฏิญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ขอบรรพชาอุปสมบทสมาศีลขึ้นในขณะนั้นเรียกว่าเป็นศีลโดยสมบูรณ์หลังจากอุปสมบทบรรพชาสมบทเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเรียกว่ามีศีลโดยสมบูรณ์แล้วจากนั้นก็ไปปฏิบัติบำรุงรักษาศีลของตนอยากให้ขาดให้ทะลุให้ด่างพร้อยให้มีความแน่นหนามั่นคงด้วยการระมัดระวังคือสติเป็นเครื่องกำกับปัญญาสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของตนไปตลอดเวลานี่เรียกว่าได้สมาทานศีลแล้วรักษาศีลก็คือรักษาความสวยงามของกายวาจาใจของตนนั่นแหละ เริ่มเป็นมาอย่างนั้น จากนั้นพระอุปัชฌาย์ท่านก็สอนในจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งเป็นมาแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกว่าพอบรรพชาสมบทเรียบร้อยแล้วลุกมูลเสนาสนังนิสายปปัชชาตัดทะเตยาวชีวังอุสาโหกรณัญโย บรรพชาสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุกมูลล้มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเนื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญภาวนาเพื่อความสงบใจไม่ให้สิ่งใดเข้ามารบกวนการงานของเรา ที่บำเพ็ญจะราบรื่นดีงามเป็นลำดับลำดับงานของพระหน้าที่ของพระก็คือการสังรวมระวังศีลของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นับตั้งแต่วันอุปัชฌาย์อุปสมบทแล้วเรียบร้อยไปทีเดียวทีเดียวเที่ยวหาอยู่ตามป่าตามเขาตามลูกขมูลล้มไม้ชำระจิตใจที่ก่อความกังวลภายในจิตใจให้สงบลงด้วยบทธรรมบทใดก็ได้ท่านสอนไว้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโตคือผมขนเล็บฟันหนังให้นำสิ่งเหล่านี้มาบริกรรมดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังของตัวด้วยความมีสติพินิจพิจารณาอยู่กับงานที่พระพุทธเจ้าหรืออุปัชฌาย์มอบให้แล้วนี้เป็นประจำด้วยอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นให้พึงพินิจพิจารณาในงานซึ่งเป็นงานสำคัญนี้ภายในใจของตนด้วยความมีสติระมัดระวังอยู่เสมอ นี่เรียกว่างานงานนี้ท่านสอนให้ไปบำเพ็ญในที่สงัดปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆเพื่อจะได้บำเพ็ญด้วยความสะดวกสบายจิตใจจะได้
ประสับประสานกับงานของตนมีเกสาโลมาเป็นต้นได้ติดแนบกันไปเนื้อจากนั้นผลก็จะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาจากความสงบเย็นขึ้นมาแล้วก็จะเพิ่มกำลังแห่งความสงบแล้วความสว่างสวยภายในใจขึ้นมาเรื่อยๆจนใจเป็นมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนเป็นสุขเมื่อใจสงบเสียอย่างเดียวอยู่ในป่าในเขาที่ไหนสงบเย็นไปหมดเพราะใจเป็นตัวยุ่งกวนตัวเองที่สุดจากกิเลสที่เกิดขึ้นกับใจแล้วมายุ่งกวนใจให้ละสัมละสายเดือดร้อนวุ่นวายแล้วเกิดความทุกข์แก่ตนเองท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาเช่นนั้นแล้วบำเพ็ญตนด้วยความสำรวมระวังถือศาสดาคือพระธรรมและพระวินัยติดแนบอยู่กับใจด้วยสติระมัดระวังรักษาอยู่เสมอนี่ชื่อว่าผู้ไม่พรากจากศาสดา ซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกได้แก่ธรรมวินัยแทนพระพุทธเจ้ามาคุ้มหัวพวกเราอยู่ปกครองหัวใจเราอยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมปัญญาขันติธรรมด้วยความอดความทนความพยายามพินิจพิยาวิจารณาดำเนินงานในหน้าที่ของตนโดยสม่ำเสมอเช่นเดินจงกรมมีสติติดแนบกับเวลาเดินเรากำหนดทำบทใดเป็นอารมณ์ของใจเป็นที่เกาะที่ยึดของใจก็ให้ยึดอารมณ์ของธรรมนั้นเช่นเจสาโลมานขาสันตาจะโจจะเป็นธรรมบทใดนำมาบริกรรมติดแนบกับใจด้วยสติคุ้มครองอยู่ก็ได้เราจะกำหนดพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆบทใดบทหนึ่งก็ได้ด้วยความมีสติติดแนบแล้วประกอบความเพียรด้วยท่ายืนบ้างท่าเดินบ้างท่านั่งบ้างท่านอนบ้างแต่นอนภาวนาไม่ใช่นอนเพื่อให้หลับอย่างนี้ตลอดไปใจจะได้รับความคุ้มครองรักษาไปตลอดแล้วจะความสงบร่มเย็นซึ่งเป็นผลแห่งการบำเพ็ญธรรมของเรา ด้วยกรรมฐานหรือธรรมบทหลายบทเหล่านี้บทใดก็ได้เข้าสู่จิตใจนานเข้านานเข้า ใจจะเป็นความสงบเย็นขึ้นมา นี่แหละคืออารมณ์ของธรรมที่ไปหล่อเลี้ยงจิตใจให้สงบร่มเย็นเป็นสุขภายในใจต่างกันกับอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของกิเลสมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีเครื่องสัมผัสถูกต้องต่างๆเต็มไปทั่วไปหมดเหล่านี้เป็นอารมณ์ของกิเลสใครคิดไปกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นพระแล้วก็เรียกว่าเสียหลักไม่มีหลักมีเกณฑ์เพลิดเพลินไปกับกิเลสจิตใจจะสั่งสมความทุกข์ความเดือดร้อนความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมขึ้นมาภายในตัวเองโดยลำดับลำดาผลสุดท้ายก็ที่นั่งก็ร้อนที่นอนก็ร้อนเดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้เพราะอารมณ์ของกิเลสนี้ก่อควรจิตใจฉุดลากออกไปสู่เงื้อมมือของมันแล้วสร้างความทุกข์ขึ้นมาในหัวใจของเราตลอดเวลา ท่านจึงให้สังรวมระวังไม่ให้อารมณ์ของโลกที่เคยเป็นภัยต่อเราและเป็นภัยต่อธรรมมาเป็นประจำอยู่แล้วพลิกกลับมาเอาธรรมมาเป็นอารมณ์ เมื่อธรรมเป็นอารมณ์จะหล่อเลี้ยงหรือบำรุงจิตใจให้สงบเย็นไปโดยลำดับในเบื้องต้นต้องใช้ความบังคับบัญชาหนาแน่นไม่เช่นนั้นจิตจะทะเลถลายไปตามความคิดความปรุงของอารมณ์กิเลสไปเสียทั้งหมดแล้วสร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในตัวของเรา
จะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นจงพากันสำรวมระวังดังที่กล่าวนี้ผลจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาภายในใจเมื่อเราสร้างธรรมขึ้นที่ใจธรรมจะปรากฏขึ้นที่ใจเช่นเดียวกับเราสร้างกิเลสแม้จะไม่บอกว่าเราสร้างก็ตามการเคลื่อนไหวไปมาทุกอย่างถ้าเป็นแนวทางหรือสายทางของกิเลสแล้วจะแสดงผลขึ้นมาให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวัง พระในครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าด้วยความจดจ่อต่อเนื่องเพื่อบูเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ ผลที่ท่านได้ปรากฏอยู่ในสถานที่ที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าในป่าในเขานั้นก็คือองค์นี้สำเร็จเป็นพระโสดาองค์นี้สำเร็จเป็นพระสกิทาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจากมหาวิทยาลัยป่าอยู่ในถ้ำเงื้อมผาเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ไปอยู่ไปบำเพ็ญไปศึกษาอบรมอยู่ในสถานที่เช่นนั้นผลปรากฏขึ้นมา ตามธรรมทุกขั้นตั้งแต่ขั้นพระโสดาสกิทาอนาคาจนถึงขั้นอรหันต์เมื่อถึงขั้นอรหันต์แล้วเรียกว่าสุดสิ้นแล้ว ในงานของพระท่านแสดงไว้ในธรรมว่าวุสิตังพรหมจริยัง การประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถอดถอนกิเลสนั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้วจากจิตใจเพราะกิเลสสิ้นซากไปหมดทรงอรหัตตภูมิคือจิตตาวิมุตติหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงเต็มหัวใจแล้วนี่เรียกว่าผลได้ปรากฏขึ้นแล้วจากการบำเพ็ญของเราตามทางของศาสดาที่สอนไว้อย่างแม่นยำเมื่อผลได้เกิดขึ้นแต่ตนเป็นลำดับลำดาจนเป็นที่พอใจแล้ว ไปที่ไหนก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องชุ่มเย็นประจำตามกันหมดนี่ตัวเราเป็นมงคลมหามงคลเสียอย่างเดียวไปที่ไหนโลกก็ยอม ก็ย่อมได้รับมงคลมหามงคลไปจากเราจนได้ดังพระสงฆ์สาวกท่านแนะนำสั่งสอนโลกเรื่อยมาที่เราได้เปล่งวาจาถึงท่านว่าสังฆังสรณังคัจฉามิ นี้คือท่านผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความถูกต้องแม่นยำเพื่อมรรคผลนิพพานผู้บำเพ็ญก็ได้ผลตามกำลังความสามารถของตนจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานตามๆกันมาเรื่อยๆไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติเรื่องมรรคผลนิพพานขอให้มีผู้บำเพ็ญตามทางของศาสดาเถิด ไม่มีต้นมีปลายในผลแห่งความดีงามทั้งหลายที่เราบำเพ็ญทำท่านแสดงไว้ว่าอากาลิโกสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้ว1อากาลิโกอากาลิโกไม่มีการสถานที่หรือล่ำเวลาใดที่จะมาตัดรอนผลซึ่งบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอให้ขาดไปได้เลยจะเป็นผลสืบต่อกันไปเป็นลำดับที่เรียกว่าอากาลิโกเป็นได้ทุกเวลาเวลาในอิยาบถก็เป็นได้ทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินด้วยการบำเพ็ญผลผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนั้นนี่เรียกว่าผลแห่งธรรมจะปรากฏขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติ ไม่ได้มีการสถานที่เวลาใดเข้ามาตัดรอนหรือมีอำนาจเหนือการบำเพ็ญธรรมของเราไปได้เลยเพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า จึงเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่ในการที่จะให้ได้รับมรรคผลตั้งแต่ต้นจนถึงมรรคผลนิพพานจะได้ไปตลอดเช่นเดียวกับสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พ
พราะพระธรรมนี้ก็เป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีชี้ช่องบอกทางทุกแง่ทุกมุมเพื่อผู้บำเพ็ญให้ได้สมมรรคสมหมายจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้แก่มรรคผลนิพพานได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกไม่มีว่าการใดสมัยใดจะมีสิ่งใดมากีดมาขวางผู้บำเพ็ญอยู่ด้วยความชอบธรรมให้ขาดวรรคขาดตอนไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่มีต้องมีผลมีประโยชน์เป็นมงคลแก่ผู้บำเพ็ญตลอดไปใครจะบำเพ็ญไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์เพราะจิตใจไม่มีเพศหญิงเพศชายเป็นเพศเนี่ยเป็นธรรมชาติแห่งความรู้ด้นล้วนและพร้อมเสมอที่จะรับทั้งกิเลสและธรรมซึ่งตนขวนขวายขึ้นมาเองถ้าขวนขวายทางกิเลสตัณหามันก็จะสร้างความทุกข์ความทรมานใจขึ้นมาถ้าสร้างในขวนขวายในทางอัตทางธรรมบำเพ็ญการกุศลแล้วผลแห่งความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นก็จะปรากฏขึ้นได้ทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละจึงสมชื่อสมนามว่าธรรมเป็นอากาลิโกเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเวลาจะถึงปริปัจจะปรินิพพานพระอนุทูลราตนาพระองค์ให้ทรงพระชนอยู่เป็นเวลานานยังไม่อยากจะให้นิพพานไปอย่างง่ายดายพระองค์ก็ทรงสำทับหรือดุเอาบ้างว่า อานนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกตัวเราเองก็ยังเหลือแต่ร่างคือร่างกระดูกนั่นแหละมีเท่านั้นส่วนอัตธรรมได้ประกาศสอนมาเป็นเวลาถึง45ปีแล้วสอนดัดสอนธรรมสอนเพื่อมรรคผลนิพพานล้วนๆได้ทุ่มเทลงเพื่อสัตว์โลกทั้งหมวด ไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับเลยเราก็เหลือตั้งแต่ร่างเท่านั้นที่รอไปตามลมหายใจที่มีอยู่หลังจากนั้นก็ตายเหมือนโลกทั่วไปนั่นแหละสิ่งใดที่เราสอนไว้สิ่งนั้นเป็นดัดเป็นธรรมแล้วก็ย้อนมาว่าอานนท์ พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่พระองค์ทรงประทานพระธรรมและพระวินัยให้เป็นศาสดาแทนพระองค์แต่บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ได้ถืออัตถือธรรมถือวินัยเป็นแบบเป็นฉบับจะเป็นประหนึ่งว่าเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเพราะเราระลึกถึงพระธรรมผู้มีศีลก็ระลึกถึงพระวินัยของตนผู้มีธรรมบำเพ็ญธรรมก็ระลึกถึงธรรมเช่นพุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงศีลถึงทานของตนไปตลอดและบุญกุศลความดีงามก็จะติดตามไปตลอดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อการบำเพ็ญความดีของเรายังมีอยู่ นี่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนี้เมื่อเราเคารพพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวนั่นเองไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตใจไม่ห่างเหินจากศีลจากธรรมก็เท่ากับไม่ห่างเหินศาสดาที่เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ประทานให้พวกเราทั้งหลายแล้วว่าธรรมวินัยนี้แลจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่ท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงให้ขอให้พากันระลึกนึกน้อมถึงธรรมของพระพุทธเจ้าประหนึ่งว่าเป็นศาสดาอยู่ในธรรมทุกบททุกบาทที่เราบำเพ็ญอยู่นั้นเท่ากับเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราอย่าน้อยใจว่าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้าซึ่งเหมือนกันกับเรือนร่างของโลกทั่วๆไปเกิดแล้วต้องตายเหมือนกันไม่มีใครจะอยู่ข้ามฟ้าไปได้เลยถึงการเวลาแล้วก็ต้องล่วงไปเป็นแต่
ก่อนหรือหลังกันเพียงเท่านั้นพระองค์จึงไม่ถืออันนี้เป็นประมาณยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมซึ่งคงเส้นคงวาหนาแน่นที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่ผู้บำเพ็ญตามคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอยู่ที่ไหนจะให้อยากให้ห่างเหินจากศีลจากธรรมภายในใจจะเป็นประหนึ่งว่าเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมพระวินัยนี่แหละผู้เดินตามก็คือเราเที่ยวลึกและปฏิบัติตามพระองค์ท่านจึงเหมือนตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่ละพระพุทธเจ้าแท้อยู่ที่ใจของเราธรรมแท้อยู่ที่ใจขอให้ลึกถึงท่านเถิดเรื่องทั้งขันร่างกายนั้นมันร่วงโรยไปได้เหมือนกันพระองค์จึงไม่ถือเป็นประมาณให้ถือหลักธรรมที่เป็นของตายตัวและชี้แนวทางเพื่อความถูกต้องแม่นยำจนก็ถึงมรรคผลนิพพานไว้โดยถูกต้องไม่มีผิดมีเพี้ยนไปได้เลย พวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธจึงขอให้ปฏิบัติตามนี้ บรรดาพระสงฆ์ก็ขอให้มีความแน่นหนามั่นคงในศีลในสมาธิในปัญญาบำเพ็ญคุณงามความดี ด้วยงานของพระรุ่นล้วนคือการชำระกิเลสการสังรวมระวังตนซึ่งเป็นเพศของพระสังรวมระวังทั้งทางศีลทางธรรมอย่าให้บกพร่องถ้าศีลบกพร่องเราก็เป็นพระไม่เต็มบทเต็มบาทธรรมบกพร่องก็ขาดตาบาทขาดตาเต็มไปอย่าให้เป็นพระ ขาดบาทขาดตาเต็มให้เต็มไปด้วยศีลของเราเต็มไปด้วยธรรมคือวิริยะธรรมความภาคความเพียรสติธรรมให้มีความระลึกรู้อยู่ในธรรมทั้งหลายและให้มีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมที่จะมาเผารนเราเพราะความผิดพลาดของเราอยู่ตลอดเวลาอย่าคุ้นกับความชั่วช้าลามกเฉพาะอย่างยิ่งคือกิเลสอย่าคุ้นกับมันพระพุทธเจ้าไม่คุ้นกับกิเลสสำหรับพระเป็นผู้จะออกจากวัฏฏะสงสารถึงพระนิพพานโดยถ่ายเดียวแล้วพูดอย่างเด็ดอย่างขาดอย่าคุ้นไปนั้นขาดไม่ว่าความโลภความโกรธราคะตัณหาอันใดก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็น สิ่งที่โลกเขาที่ยังไปไม่ได้หลุดพ้นไปไม่ได้ขอจำต้องอาศัยไปเป็นธรรมดาทั่วโลกธาตุนี้แต่เราที่พอมีทางด้วยเพศอำนวยแล้วการหน้าที่การงานน้อยมากไม่ได้ทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนซื้อถูกขายแพงอย่างที่โลกทั่วไปซึ่งตะเกียกตะกายกันอยู่ทั่วโลกเราไม่มีงานประเภทนั้นไปที่ไหนประชาชนเขาเลี้ยงดูปูปกรักษาเราด้วยความเคารพเลื่อมใสบิณฑบาตที่ไหนไม่เคยปรากฏว่า พระเราบิณฑบาตได้สบาทเปล่าๆมาไม่มีใครทำบุญให้ทานอย่างนี้ไม่เคยมีนอกจากเป็นพระอรัชชีไม่มีความละอายบาปเป็นพระอันตรพาลเป็นพระนักเลงโตเป็นพระมหาภัยต่อศาสนาเท่านั้นใครๆก็ไม่อยากให้ทานแต่นี้เราก็เป็นพระผู้มีความสังวรระวังในศีลในธรรมอยู่เต็มกำลังความสามารถไปบิณฑบาตที่ไหนประชาชนเขาก็มีความเคารพเลื่อมใสใส่บาตรมาเต็มบาตรทุกวันเรียกว่าเรามีภาระน้อยมากมีเดียวบิณฑบาตไม่เดินไปตามหมู่บ้านเขามาด้วยความสมัครใจด้วยศรัทธาเขาเองมาใส่บาตรเป็นแถวยาวไปเลยก็มีเป็นรายบุคคลมีอยู่ทุกแห่งคนทั่วไปหมดนี่เราก็มีแต่ไปบิณฑบาตมาขบฉันก็เพื่ออัดเพื่อทำไม่ใช่บิณฑบาตมาขบฉันแล้วเพื่อหลับเพื่อนอนเพื่อความขี้เกียจขี้คร้านเพื่อความท้อแท้อ่อนแอแล้วสั่งสมกิเลสความโลภราคะตัณหามากมายขึ้นไปอย่างนั้นไม่สมเจตนาของการบวชมาของเราด้วยไม่สมเจตนาของประชาชนที่เขาเคารพเลื่อมใสท่านผู้สังรวมระวังผู้มีศีลธรรมบริงามด้วยเราจึงต้องระมัดระวัง สถานที่อยู่ที่หลับที่นอนเขาก็จัดให้หมดทุกวันนี้ยิ่งหรูหราฟู่ฟ้าในครั้งพระพุทธเจ้านั้นไปอยู่ที่ไหนอันเอกก็คือลุกขมูลและเสนาสนังให้อยู่ในป่าในเขา
ทำกระต๊อบกระแตบไปพออยู่ได้เท่านั้นเท่านั้นเรื่อยมาเนี่ยพระองค์เป็นศาสดาองค์เอกเคยอยู่หอปราสาทมา สวยงามขนาดไหนมีคุณค่ามีราคาสูงส่งขนาดไหนยังทรงเสียสละออกไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ได้นี่นี่เราก็เหมือนกันประชาชนเขาก็ทำให้นะกุฏิก็ทำให้กระต๊อบก็ทำให้ตามความต้องการของเราบินทบาทก็เต็มบาทมาที่อยู่ที่อาศัยก็สมบูรณ์ภูมิผลเนี่ยแล้วจ ีวรอะไรก็ไม่อดไม่อยากทุกวันนี้ยิ่งเต็มไปหมดเนี่ยยาแก้ไข้ทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่อยู่แต่ยาตามสถานที่และร้านค้าต่างๆไม่อดไม่อยากสิ่งเหล่านี้เขาหามาบำรุงรักษาพระไม่ให้เป็นภาระกังวลพอจะเสียทางความภาคความเพียรของพระเลยเรามีหน้าที่อันเดียวที่จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีจิตใจที่ทรงด้วยสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นไปด้วยความภาคความเพียรของเราอย่าพากันลดละท้อถอยเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความเพียรตลอดไปไม่ชินไม่คุ้นกับเพศนี้เป็นเพศลูกจิตตถาคตอย่าไปคุ้นกับเพศแล้วบวชมาแล้วก็เห็นเป็นผ้าเหลืองๆมีผ้าเหลืองๆโกนผมโกนคิ้วแล้วว่าเป็นผ้าแล้วก็นอนใจอยู่ในนั้นเสียไม่ประกอบความภาคเพียรอย่างนี้เสียความมุ่งหมายของการบวชมาเนี่ยมุ่งหมายของประชาชนแล้วเสียความมุ่งหมายของอกศาสดาที่บวชมาที่ให้บวชมาแล้วมาทำโกโลโกโสไม่ดีเลยเนี่ยงานของพระเราน้อยมากทีเดียวในเมืองไทยเรานี้ไม่มีใครจะมีงานน้อยยิ่งกว่าพระถ้าปฏิบัติตามหลักตามหลักวินัยแล้วจะอยู่สบายอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นกระต๊อบกระแตบอยู่ได้ในป่าในเขาลำนาไผ่อยู่ได้ทั้งนั้นเพื่ออัดเพื่อทำอย่างเดียวความมุ่งหมายเพื่ออัดเพื่อทำนี้เป็นเรื่องใหญ่โตภายในใจจะมีการอยู่การกินการหลับการนอนขาดเขินบกพร่องอะไรไม่สำคัญยิ่งกว่าความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อแดนพ้นทุกข์คือพระนิพพานเป็นความมุ่งหมายของพระที่บวชมาแล้วด้วยความเห็นภัยแห่งกิเลสทั้งหลายที่จะทำตัวให้หลุดพ้นไปได้ด้วยความเพียรของตนจงพากันบำเพ็ญความภาคเพียรเรื่องธรรมนั้นท้าทายตลอดเวลาที่จะสนองความต้องการของผู้บำเพ็ญไม่มีคำว่าบกพร่องกัดเขินดังที่แสดงเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าอากาลิโกทำไม่มีการสถานที่พร้อมเสมอที่จะแสดงผลการปฏิบัติดีของผู้บำเพ็ญไปได้เป็นลำดับลำดาเนี่ยขอให้เราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติบำเพ็ญไปเรื่องสมบัติภายในนี้สำคัญมากอัตตสมบัติหรือธรรมะสมบัติขอให้ได้ครองเราบวชมาเพื่อครองธรรมะสมบัติโลกเขาก็ครองโลกสมบัติเป็นธรรมดาของโลกแต่เรามาบวชเป็นพระดีแล้วมาครองธรรมสมบัติเริ่มต้นตั้งแต่ศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุตติสมบัติจนกระทั่งถึงนิพพานสมบัติเป็นสมบัติที่เราจะควรได้จากความพยายามของเราไม่สุดวิสัยแหละขอให้ท่านบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์พระลูกพระหลานตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าให้มีตั้งแต่ผ้าเหลืองคนผมโกนคิ้วเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มว่านั้นบวชเข้ามาแล้วแทนที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองผู้บวชและเป็นที่ลื่นเริงบันเทิงน่าเคารพเลื่อมใสของประชาชนกราบโพงข้ามนั้นบวชเข้ามาแล้วหิริโอตตปะความรุ่งกลัวต่อบาปต่อกรรมไม่มีมีแต่ความดื้อด้านหานธรรมโดยถือยศเราว่าเป็นพระหัวโล้นผ้าเหลืองประชาชนญาติโยมเขาก็ จะว่าอะไรเขาก็เกรงผ้าเหลืองกลัวเป็นบาปเราก็ยิ่งสนุกหาบาปหาบกรรมด้วยความดื้อด้านหานธรรมทุกแบบทุกฉบับอย่างนี้จะก็กลายเป็นพระที่ปล้นบ้านปล้นเมืองเป็นมหาโจรบวชมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำศาสนาให้ลุ่มจมชิบหายไปหมดอย่างนี้ขออย่าให้มีในเพศนักบวชของเราเฉพาะอย่างยิ่งเพศกรรมฐานแล้วสายนี้สายอย่างเอกอุเสียด้วยนะสายกรรมฐานจากนี้เรียกว่าสายหลวงปู่มั่น
หลวงปู่มั่นท่านบำเพ็ญยังไงท่านไม่มีใครที่จะอดอยากขาดแคลนสมบุกสมบันยิ่งกว่าหลวงปู่มั่นเลยไปอยู่ที่ไหนเป็นสถานที่โลกเขาไม่ต้องการเขาไม่พึงปรารถนาแต่ท่านอยู่ได้ทั้งนั้นแหละ อยู่ในป่าในเขาที่อัตคัดกัดสนลำบากลำบนทุกแง่ทุกมุมท่านอยู่ได้ทั้งนั้นทั้งนั้นบิณฑบาต เวลาท่านเล่าท่านไม่เล่าเพื่อยกโทษใครนะท่านเล่าถึงการเวลาด้วยความลำบากลำบนของท่านเล่าให้เป็นคติแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังใบบางแห่งบิณฑบาตกันได้มามีแต่ข้าวเปล่าๆข้าวเปล่าๆเขาว่าพระกรรมฐานเขาเรียกว่าพระธรรมกรรมฐานท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาท่านฉันตั้งแต่ถั่วแต่งาว่างั้นเขาไม่มีถั่วมีงาเขาก็แต่ข้าวเปล่าๆให้ฉันฉันไปกับฉันไปอย่างนั้นแหละมันภาวนาดีนั่นเราก็ไปหาสถานที่ดัดสันดานของเราอย่างนั้นด้วยจนว่าไปสถานที่ใดที่มีคนเคารพนับถือมากจตุปัจจัยทายทานก็ท่วมเข้ามาท่วมเข้ามาแล้วทับถมธรรมให้หาความสงบเย็นใจได้ยากและไม่ได้จนว่าจึงต้องไปเที่ยวเสาะแสวงหาตามป่าตามเขาตามบ้านผู้คนที่อยู่ไม่มากสี่หลังคาเรือนห้าหลังคาเรือนหรือบางทีก็สิบหลังคาเรือนตามแต่ที่จะเห็นว่าเหมาะสมบินธบาตไปมาก็อดอยากไม่เคยสนใจกับเรื่องอาหารการบริโภคเลยก็เราไปหาที่ดัดสันดานเราเองเขามีอะไรเขาก็ให้ทานตามเกิดตามมีของเขาเราจะไปตำหนิเขาได้อย่างไรก็เราหาที่เช่นนั้นไปที่คนเคารพนับถือมากก็มีแต่การภาวนาไม่ดีกันว่าจึงต้องไปหาที่ดัดสันดานอดบ้างอิ่มบ้างไปบางแห่งฉันแต่ข้าวเปล่าเป็นเดือนก็มีท่านว่าท่านเล่าเฉยๆนั่นเนี่ยแต่การภาวนานี้ดีเป็นลำดับเนี่ยสำคัญตรงนี้นะเพราะฉะนั้นท่านจึงได้พูดเน้นหนักถึงเรื่องอาหารการบริโภคเมื่ออาหารมากๆเหลือเฟือแล้วการภาวนานี่เหมือนหมูขึ้นเฉียงท่านว่าขึ้นแล้วไม่ยอมลงนอนกินมากนอนมากง่วงเหงาเฮานอนนั่งภาวนาสับประงกงกงานดีไม่ดีตกกุฏิก็ได้นะนี่เพราะกินมากนอนมากขี้เกียจมากแล้วก็ง่วงเหงาเพราะนั่งภาวนาเหงาล้มลงก็มีนี่ มันเป็นอย่างนั้นท่านจึงหาแต่ที่สงบสงัดที่กำจัดกิเลสโดยถ่ายเดียวด้วยอำนาจแห่งปัจจัยทั้งสี่เป็นเครื่องหนุนให้พอเหมาะพอดีอดบ้างอิ่มบ้างเอาอยู่ไปแต่จิตใจกับธรรมนี่ไม่ลดละกันแน่นแน่นหนามั่นคงตลอดนี่ท่านว่าอย่างนี้นี่ละท่านผู้มาเป็นครูเป็นอาจารย์ที่โลกทั้งหลายได้ละได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจก็คือหลวงปู่มั่นแต่ก่อนไม่ค่อยได้ยินเสียงท่านเลยเพราะท่านอยู่ในป่าในเขาล้วนๆไม่ค่อยออกมาหาประชาชนไปอาศัยคนป่าอยู่อย่างนั้นแหละบิณฑบาตได้อย่างมากก็อย่างที่ว่าแต่การบำเพ็ญท่านไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งถึงบาตรธรรมถึงแดนพ้นทุกข์เลยโดยสิ้นเชิงนั่นน่ะหลวงปู่มั่นเป็นยังไงพิจารณาคือเป็นคติตัวอย่างอดีงามของบรรดาลูกศิษย์สายกรรมฐานพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายได้ยึดได้เกาะแนวทางที่ถูกที่ดีนี้ให้รักนวลสงวนตัวเพศของพระนี่เป็นเพศลูกศิษย์ตถาคตขออยากให้ผู้ใดดูถูกหยาดหยามด้วยความดื้อด้านฐานธรรมทีนี้อตตปะไม่มีในใจเป็นอรัชิตาของพระอย่างนี้ขออย่าให้มีในเพศของพระเราให้เป็นเพศที่มีความหิริโอตตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ปิดหัวใจอยู่ตลอดเวลาการอดการอิ่มเป็นธรรมดาของโลกแต่ทำภายในหัวใจไม่สูดเอื้อมหมดหวังต้องเอาให้เต็มเหนียวเต็มเหนียวแล้วเราจะเป็นผู้ครองมรรคครองผลตั้งแต่จิตที่มีความสงบร่มเย็นจนกระทั่งเป็นสมาธิกลายเป็นเรื่องของปัญญาเฉลียวฉลาดรอบตัวทันกับกิเลสทุกประเภทที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแก้ไขถอดถอนกันออกไปโดยลำดับกิเลสมันจะมาจากโลกไหนบ้างมันก็มาเกิดที่ใจชำระที่ใจไม่ต้องไปชำระที่ดินฟ้าอากาศแดนมหาสมุทรที่ไหนแหละชำระกิเลสชำระที่ใจเพราะมันเกิดที่ใจอยู่ที่ใจสร้างเรื่องราวความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่ใจเราธรรมก็เกิดที่ใจอยู่ที่ใจสติธรรมอยู่ที่ใจปัญญาอยู่ที่ใจ
ความภาคความเปลี่ยนอยู่ที่ใจความอดความทนอยู่ที่ใจแก้มันลงไปแก้มันลงไปกิเลสเหล่านั้นก็จะค่อยจืดจางลงไปเบาลงไปธรรมะมีกำลังมากขึ้นสมาธิศีลก็งามแล้วในการรักษาของเราแล้วสมาธิก็มีความแน่นแน่นหนามั่นคงสงบร่มเย็นปัญญาพิจารณาแยกแยะในธาตุในขันธ์ทั้งคนละกายธาตุเขาธาตุเราดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดพิจารณาออกแยกออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยสติปัญญาตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนต่อไปสติปัญญาเราจะมีความแก้วกล้าสามารถขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสจะค่อยลดลงลดลงลดลงนี่เมื่อสติปัญญาก้าวเข้าสู่ธรรมมันเปลี่ยนไกลแล้วนั้นสติเรื่องกิเลสทั้งหลายจะลดลงอย่างรวดเร็วรวดเร็วและประจักษ์ในใจกิเลสตั้งตัวขึ้นมาได้เลยมีแต่ทำสติปัญญาธรรมนี้สำคัญมากฟาดขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาที่ฟันกิเลสขาดสะบั้นแหลกลงไปกิเลสตัวไหนก็ไม่มีการที่จะสั่งสมตัวขึ้นมาได้เมื่อสติปัญญาแก่กล้าด้วยความเพียรของผู้ต้องการความพ้นทุกข์เอามรรคผลนิพพานมาครองหัวใจแล้วกิเลสตัวไหนไม่พ้นมือไปได้แหละฟาดมันลงไปฟาดลงไปเมื่อสติปัญญาถึงขั้นเกลี่ยไกแล้วฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติอยู่ที่ไหนฆ่าแต่กิเลสจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดมาเหลือภายในใจแล้วตัดทะลุผลขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านพูดนี้ท่านพูดเป็นราชาศัพท์สูงต่ำต่างกันศัพท์ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าตรัสรู้ศัพท์ของสาวกเรียกว่าบรรลุธรรมความจริงเขาตัดทะลุธรรมมาเดียวกันนั่นแหละเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วโลกนี้เปิดกว้างหมดเลยไม่มีอะไรเราไม่เคยเห็นเคยรู้มาตั้งแต่ก่อนก็ตามเรื่องธรรมปัจจันของพระพุทธเจ้าขอให้ดำเนินตามแนวทางที่พระองค์สอนวันนี้อย่าให้ขาดเสื่อมธรรมแดนปัจจันจะปรากฏเป็นสมบัติของเราอย่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยสารทิฏฐิโกผู้ปฏิบัตินั้นแลจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองประจักษ์ภายในจิตใจไม่ต้องไปถามใครแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะคำว่าสันติโกพระองค์ประกาศให้แล้วเราต้องรู้เองนั่นเองอย่างนั้นและไม่ถามกันนี่ลักษณะคุณค่าของการปฏิบัติตนตามสายทางแห่งพระเราซึ่งเป็นนักบวชอย่าลืมเนื้อลืมตัวในความเป็นนักบวชแล้วไปคว้าเอาแต่งานของโลกของกิเลสเข้ามาทำลายตัวเองทำลายตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการก่อการสร้างนั้นนี่มันนี่เป็นความกระทบกระเทือนแก่หลักธรรมแก้กิเลสเป็นอย่างมากนะในครั้งพุทธกาลท่านไม่มีการสร้างนั้นสร้างนี้มีในตำรับตำรามีแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสำหรับพระบรรดาพระสงฆ์ที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า องค์ใดเข้าไปยังไงอยู่ที่นั่นทำนั้นเงื่อนผานั้นไปยังไงการภาวนาสะดวกไหมนี่ท่านว่าอย่างนั้นนะท่านถามนี่ถามเพื่อมุ่งต่อมรรคต่อผลโดยตรงตามที่พระองค์สอนเพื่อมรรคเพื่อผลไม่ได้สอนเพื่อว่าบวชแล้วให้เธอทั้งหลายไปเที่ยวหาก่อหาสร้างเรียอะไรพวกญาติโยมคนนั่นท่านนี่นี่เลยกลายเป็นพระกวนบ้านกวนเมืองไปแล้วมรรคผลนิพพานเลยไม่สนใจสนใจตั้งแต่ตึกตั้งแต่กุฏิหลังใหญ่ๆสวยๆงามๆตกแต่งนั่นตกแต่งนี้มีหนำซ้ำฟาดลายคามเข้ามาจากลายคามแล้วเอาต้นไม้มาประดับประดาหน้ากุฏิสวยงามยิ่งกว่าโลกเขาอีกเลวยิ่งกว่าโลกเขาถ้าทำอย่างนั้นแล้วขอให้พระลูกพระหลานพินิจพิจารณาไม่มีอะไรจะสวยงามยิ่งกว่าธรรมประดับใจกายวาจาความประพฤติของเราที่ถูกต้องตามศีลตามธรรมแล้วนี้สวยงามที่สุดแล้วจิตใจที่มีธรรมเป็นเครื่องประดับแล้วไม่จำเป็นต้องหาอะไรมาเป็นเครื่องประดับเลยจะสวยงามสว่างกระจ่างแจ้งอยู่นี่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีอะไรจะสวยงามยิ่งกว่าใจที่ประดับด้วยอาจด้วยธรรมเต็มภูมิของตนแล้วทิ้งภายนอกนั้นเป็นเรื่องของโลกของสารเป็นเรื่องกิเลสตัณหาถ้าพระเรานำมาเป็นเรื่องของโลกผิดไปทั้งนั้นแหละถ้าเรื่องของธรรมเอาธรรมเข้ามาประดับจิตใจของเราให้สดสวยงดงามคนมีธรรมในใจสดสวยงดงามแล้วอยู่ไหนสง่าหมดไปอยู่ในร่มไม้ก็สง่าในร่มไม้ไปอยู่ในป่าในเขาก็สง่างามอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ที่ไหนสง่างามไปหมดใจดวงเดียวสง่างามเสียเท่านั้นแหละถ้าใจไม่สง่างาม
ต้องการความสง่างามแต่สิ่งภายนอกเช่นกุฏิกุฏางศาลาโรงฉันโบสถ์วิหารหลังสวยๆงามประดกประดาตกแต่งเงินเป็นล้านๆล้านๆเท่าไหร่ก็มาประดกประดาตกแต่งมันเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปซะหมดมันไม่ใช่เป็นที่สถานที่อยู่ของผู้บำเพ็ญชำระกิเลสทั้งหลายนะมันกลายเป็นสถานที่อยู่ของผู้สั่งสมกิเลสขัดกันกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องเพื่อชำระกิเลสโดยฉ่ายเดียวแต่พวกเรากลับตระปัดกันมาบวชมาเพื่อสั่งสมกิเลสขัดกับพระพุทธเจ้าและต่อสู้พระพุทธเจ้าด้วยความจำปอมของเราที่เอากิเลสนี่แหละเขาไปเป็นข้าศึกอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเห็นโลกเขาทำยังไงก็โลกเป็นโลกเราเป็นเราทำเป็นทำพระเป็นพระจะให้ทำเหมือนกันได้ยังไงแม้แต่อยู่ในบ้านพระของเขาก็เรียกเอาในบ้านเขาเรียกว่าบ้านนี่วัดกับบ้านมันต่างกันพระกับประชาชนก็ต้องต่างกันทีนี้ความประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานของพระก็ต้องให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นเพศของพระแล้วจะสดสวยงดงามยิ่งกว่าใครทั้งนั้นในโลกเทวบุตรเทวดายังมาชมเชยสรรเสริญกราบไหว้บูชาเนี่ยหัวร้อนๆเท่านั้นแหละนะพระที่สวยงามด้วยศีลด้วยธรรมสง่าอยู่ภายในใจไปไหนสง่าหมดนะเรื่องธรรมใครไม่เห็นก็ตามเจ้าของสง่าอยู่แล้วสงสัยอะไรจะเอาใครมาเป็นพยานจะไปหาเรียกร้องใครมาเป็นผู้ส่งเสริมในความสง่าของตนจึงสง่ายิ่งขึ้นสง่าพอแล้วไม่จำเป็นต้องหาใครมาส่งเสริมสง่าพอแล้วคือธรรมนี่แหละเมื่อถึงขั้นพออย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านว่าถึงขั้นพอนี้พอเลิศพอเลยนะไม่ใช่พออย่างเรากินข้าวพอนอนพออะไรพอเครื่องใช้ไม่สอยพอมันต่างกันนะพอของกิเลสพอของโลกกับพอของธรรมและธรรมเลิศนี่ต่างกันมากนะพอของธรรมเป็นความเลิศเลยเช่นพอถึงพระนิพพานแล้วถึงเมืองพอนี่พอนั่นท่านพออย่างนั้นนะนี่ธรรมเลิศเลยขนาดไหนนั่นขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์มามากมายขนาดไหนเห็นเรายังเห็นเรือนจำเห็นช่วงเห็นฐานไปแข่งกับธรรมมาดีกว่าธรรมอยู่หรือเอาคิดเองเขาไปแข่งพระพุทธเจ้าพระเหยียบหัวพระพุทธเจ้าด้วยการฝ่าฝืนหลักธรรมหลักวินัยที่การประพฤติอะไรที่พระเจ้าตำหนิแล้วมาชมเชยสิ่งนี้แล้วเขาไปเหยียบย่ำทลายพระเจ้านั้นก็เทวทัตสิพาลูกพาลูกพาหลานจำไปปฏิบัตินะให้รู้เนื้อรู้ตัวนะเวลานี้ศาสนาจะนับวันจะเสื่อมลงเสื่อมลงเพราะพระเราที่ปฏิบัติไม่ดีแหลกทำตัวแหลกเหลวนั่นแหละไปที่ไหนมากบวชมากเท่าไหร่ยิ่งทำศาสนาให้เร็วลงเร็วลงให้ดูอย่าไปดูคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีให้ดูเราเพราะอันนี้สอนเป็นกลางการพูดทางนี้เราก็เป็นคนมีกิเลสเป็นคนหนาแน่นเหมือนกันแต่เอาธรรมะพุทธเจ้ามาสอนบรรดาประชาชนและลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเอาธรรมมาสอนจึงไม่มีอะไรที่จะต้องถือว่าผิดไปให้เราดูพวกของเราที่มันผิดนี่แหละธรรมะท่านไม่ผิดที่มาสอนพวกเรามันพระเวลานี้มันเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้สนใจในอัตในธรรมอะไรเลย บวชเข้ามาเนี่ยเพื่อเป็นที่อยู่ที่อาศัยอาหารการกินญาติโยมเขาก็เลี้ยงดูไม่ต้องไปหาซื้อหาไปหาจากที่ไหนแหละไปมีธรรมบาตรที่ไหนได้มากินแล้วก็ทำวิชาทางโลกเรียนวิชาทางโลกปฏิบัติตามโลกตามกิเลสสังสมแต่กิเลสขึ้นภายในจิตใจธรรมะเลยไม่สนใจความหิริโอตตัปปะไม่มีในใจศีลไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีไม่มีใครจะไปกล้าทวงไม่มีใครจะไปกล้าว่ามันมีศีลสักตัวหรือไม่มีก็ไม่ทราบถ้าเป็นคนเราแล้วถ้าเป็นผ้าแล้วก็เรียกว่าผ้านี่ขาดหมดทั้งตัวจีวรขาดหมดศีลไม่มีเท่ากับจีวรขาดถ้ามันขาดมากๆก็ฟาดเห็นหำพระเลยทีเดียวนะเพราะไม่ผ้าขาดแล้วศีลขาดแล้วยังเหลือแต่ตัวร่อนจ้อนกับหำเท่านั้นเองมันเกิดประโยชน์อะไรหำใครก็มีหำหมามันก็มีแต่ว่าอะไรแต่หำคนหำหมาก็ยังมีแต่หมาเขาไม่น่าอายแล้วโลกเขาไม่ถือกันหำพระที่ศีลขาดหมดจีวรก็เท่ากับจีวรขาดกระโปรงขาดเหลือแต่หำนี่อันนี้เลวมากนะลูกหลานของเราให้สงวนหำด้วยการปฏิบัติรักษาศีลธรรมของตนให้ดีให้เป็นคนมีศีลมีธรรมปกปิดกำบังสวยงามด้วยศีลด้วยธรรมแล้วผ้ากี่ชั้นสู้ไม่ได้นะกระโปรงจีวรกี่ชั้นยังสู้ศีลธรรมที่รักษาเราไม่ได้ด้วยนะนี่แหละพากันปฏิบัติอย่างนี้แล้วประชาชนญาติโยมก็เหมือนกันนะต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติค
คุณงามความดีอย่านอนใจจนเกินไปอย่าพุ่งเพ้อเหินลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปแล้วเกิดมากับบุญกับกรรมเวลาเกิดก็เกิดกับบุญกับกรรมตายก็ตายไปด้วยบุญกรรมจะไปเกิดที่ไหนอยู่ก็เกิดด้วยบุญด้วยกรรมอย่าเหยียบย่ำทำลายกรรมว่าไม่มีผลนะกรรมชั่วเป็นบาปทำคนให้เสียได้เราทำเราให้ตกนรกได้กรรมดีเป็นของดีเป็นที่มงคลช้าเราให้ไปสวรรค์ได้ไปจนกระทั่งถึงนิพพานได้ด้วยกรรมดีนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะวันนี้ก็เทศเพียงเท่านี้แหละแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเทศอีกตอนบ่ายสองโมงอะไรตอนค่ำยังจะเทศอีกหลวงตาบัวจะโวหารมาจากไหนมันจะหมดแล้วเวลานี่กว่านี้กำลังจะหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะเทศแล้ววันพรุ่งนี้ไม่ทราบจะไปหาที่ไหนไม่รู้ละไปหาเรียอะไรตามร้านนั้นร้านนี้เอามาเทศก็ไม่ทราบว่าร้านไหนจะมีหรือไม่มีร้านอัดร้านทำนำไปเทศวันพรุ่งนี้นะเพราะนั้นการแสดงธรรมเห็นต้องควรแก่การเวลาและธาตุขันธ์ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันด้วยนะแล้วการปฏิบัติบำเพ็ญนี้เรามาช่วยชาติบ้านเมืองของเราวันนี้ก็ดูกองผ้าป่าหนาแน่นเต็มสลาเราเนี่ยเป็นที่น่าปลื้มอกปลื้มใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายสมเจตนาที่เราเป็นผู้นำเพื่ออุ้มชาติบ้านเมืองไปที่ไหนหนาแน่นด้วยประชาชนที่มีความรักชาติความเสียสละถวายทั้งทองคำทั้งดอลลาร์และเงินสดเกลื่อนไปหมดนี่เวลานี้เราก็ทองคำเราก็ได้ตั้งถึง6,000กว่าตัน6,000กว่าโอ้6,000กิโลกว่ากิโลแล้วนะดอลลาร์ก็ได้ตั้ง7,000,000กว่าสำหรับเงินสดนั่นเป็นพันเป็นหมื่นล้านนั่นแหละแต่เราออกช่วยชาติบ้านเมืองเยอะด้วยการก่อสร้างอะไรต่างๆนานาเยอะจึงได้เข้าสู่กลางหลวงเพียง 1,112 ล้านบาทด้วยการซื้อทองคำกรุณาทราบตามนี้ละเอาละเพียงเท่านี้ละขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้เหนื่อยเทศเท่านี้ก็เหนื่อยแล้วนะยังไม่ถึงไหนมันได้กี่นาทีนะ52ครับ52ครับนั่นแล้วเหนื่อยแล้วอย่างนั้นแล้วไป52นาทีวันละขวดสักก่อนมากกว่านั้นหน่อยนะวันนี้เทศเดินประจังพามากนานก็ได้เทศที่นี่ประชาชนนี่เทศอยู่เรื่อยๆแกงหม้อใหญ่ไม่ใหญ่ก็เทศประชาชนนั้นเทศสองพามาคนเดียววันนี้เองมันต่างพากันบ้างเออนั่นแหละเอาตั้งเขามาเรือเอาคงเอาเขามาเรือเอาวางเอามาตั้งนี่เอาไปนับที่ไหนเอาไปทางไหนไปทางโน้นไปเอาไปทางโน้นเออไปทางโน้นไปเออเอาตั้งเราไปทางโน้นเอาไปทางโน้นเออเอาไปทางโน้นไปเออเอาตั้งไปเออส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆเออเอาอันนี้เอาไว้นี่แหละเอาไว้นี่แหละเออเอาไปทางโน้นเลยไปทางโน้นไปทางโน้นเลยไปทางโน้นเลยI'm not sure if you're going to be able to do that.
เสร็จแล้วจะให้พรนะเสร็จแล้วจะให้พรถวายทานอะไรเสร็จแล้วจะให้พรนู่นนี่ได้ดอลลาร์มาแล้วให้พรให้พรยะถาวาริวะหาปุยาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะคัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตอ
คนก็มามากแล้ววันนี้มามากคนเยอะคุณฟ้าเราเยอะก็ได้แล้วนี่ผมก็จะไปไม่อยู่งานเหนื่อยก็มากแล้วเหนื่อยมันลุกจะมันลุก